ับเพราะวันนี้พอเรารู้ความจริงเฮ้ยเขาน่าเห็นใจขอเปิดภาพพระที่ท่านกำลังนั่งฉันเพลอยู่ริมถนนหน่อยหลายคนเนี่ยพอไปเห็นภาพที่ไปลงอยู่เผยแพร่ใน TikTok นี่นะฮะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมบ้านใจร้ายจังเลยทำไมให้พระท่านมานั่งกินอย่างนี้อ่ะดูนะฮะนี่เนี่ยมีข่าวบอกว่าเจ้าของบ้านจะนัดหลวงพ่อมาฉันเพลนพอหลวงพ่อมาถึงปรากฏว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่คนก็เลยไปโจมตีเจ้าของบ้านว่าเอ้าทำไมปล่อยให้พระฉันอย่างนี้และจริงๆเนี่ยมีหลวงพ่อท่านมาถึงนะครับท่านก็เลยไปซื้อข้าวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามและท่านต้องรีบฉันก่อนเพราะเดี๋ยวเลยเพลนเนี่ยมันจะเลยเวลาฉันหรือเวลากินสุดท้ายท่านก็เลยนั่งอย่างเรียบง่ายอยู่ตรงนี้สังคมเห็นภาพนี้ทำไมรู้ไหมฮะไปตำหนิเจ้าของบ้านบอกเอ้าทิ้งพระเทพระอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้ติดตามเรื่องนี้ที่สุรินทร์นะครับเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดป่าจันทธรรมารามหรือในพื้นที่ก็คืออำเภอสังขละนี่คุณผู้ชมฮะแล้วพระอย่างนี้น่าชื่นชมเดี๋ยวต้องเปิดให้เห็นหน้าหลวงพ่อด้วยฮะขอเปิดเห็นหลวงพ่อนี่ฮะคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะนี่คือหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่ละไมท่านอายุ87ปีพระปฏิบัติเนี่ยท่านจะไม่ถืออะไรพวกนี้ถามบอกหลวงพ่อโกรธหรือเปล่าต้องไปนั่งฉันอยู่ริมถนนหลวงพ่อบอกไม่โกรธและอย่าไปโกรธโยมเขาด้วยทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมฮะจุดประสงค์คือบ้านหลังเนี้ยเขาจะเชิญหลวงพ่อไปพรมน้ำมนต์ไปทำบุญให้กับสามีเพราะสามีเขาป่วยปรากฏว่าหลวงพ่อท่านก็ไปถึงบังเอิญว่าสามีของเจ้าของบ้านทรุดภรรยาเลยรีบเอาสามีไปส่งโรงพยาบาลคือชีวิตคนยังไงก็สำคัญกว่าแล้วพอตอนภรรยาเนี่ยพาสามีไปโรงพยาบาลไม่ได้เปิดบ้านด้วยเพราะก็ต้องล็อกบ้านปรากฏหลวงพ่อมาตอนที่คนป่วยกำลังไปโรงพยาบาลหลวงพ่อท่านก็บอกเอ๊ะจะทำยังไงดีเรามีลูกศิษย์มาด้วยเห็นพระหนุ่มๆสองรูปใช่ไหมครับที่นั่งข้างหลวงตาท่านก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันจะเกินเพนท่านก็เลยบอกแค่งั้นไปซื้อข้าวและเราก็ฉันกันตรงนี้แหละเพื่อจะได้ไม่เกินเวลาเพนแล้วก็วิงวอนด้วยนะครับว่าอย่าไปโกรธโยมเขาเพราะโยมเขาต้องช่วยเหลือสามีเขาเพราะอยู่ๆก็เกิดอาการป่วยขึ้นมา